กระแตอาสยามซื้อบ้านหลังที่6จากน้ำพักน้ำแรงกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6จากน้ำพักน้ำแรงของตนขอบคุณทุกดราม่าทุกแรงผลักดันเผยมีอีกหลายโปรเจกต์ใหญ่ๆเตรียมลุยเยอะมากชื่นชมในความเก่งความขยันของนักร้องสาวขาแดนอย่างกระแตอาสยามเรียกว่ามีความสามารถรอบด้านทั้งร้องเพลงเต้นธุรกิจสาวกระแตก็ทำได้ดีทุกด้านเริ่มจากติดลบจนปัจจุบันรวยวันรวยคืนกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6ล่าสุดสาวกระแตได้ลงรูปในอินสตาแกรมส่วนตัวซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังเป็นหลังที่6แล้วหลังนี้ตั้งใจให้เป็นโฮมออฟฟิศทั่วคราวเพื่อให้ทีมงานได้อยู่พร้อมให้กำลังใจทุกคนขอบคุณทุกแรงผลักดันและทุกดราม่าที่ทำให้ตนมีทุกวันนี้พร้อมระบุข้อความกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6ด้วยน้ำพักน้ำแรงบ้านหลังที่6ของฉันเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมมีเงินทองกองให้ลูกหลานและแตรเริ่มจากติดลบค่ะฉันโคตรจะภูมิใจในตัวเองเลยจากการทำมาหากินแบบสัมมาอาชีวะจริงใจกับทุกงานที่ได้ทำมันทำให้เรามีวันนี้จริงๆการจะมาจุดนี้ได้แน่นอนว่ามันโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยของคนเราไม่เท่ากันรู้แค่ว่าใครทำ10แตรทำ100ใครใส่100แตรไป 1,000และจะยังไม่หยุดจนกว่าจะสารฝันตัวเองให้ครบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีนี้บริษัทและโรงงานที่กำลังเริ่มสร้างใกล้เสร็จแล้วและยังมีอีกหลายโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เตรียมลุยอีกเยอะมากยังเหนื่อยอีกเยอะเลย5555ขอบคุณทุกแรงผลักดันและกำลังใจจากทุกคนขอบคุณทุกดราม่าที่ทำให้เราถีบตัวเองได้มาถึงวันนี้ปล.หลังนี้ตั้งใจซื้อเป็นโฮมออฟฟิศชั่วคราวเพื่อให้ทีมงานได้อยู่กันแต่ว่าเดี๋ยวบริษัทของเราที่สร้างใหม่ก็ใกล้เสร็จแล้วเลยไม่รู้จะเอาไว้ทำไรเลยแวะมาดูบ้านมัวถ่ายแต่บ้านแต่ลืมถ่ายรูปตัวเองกับบ้านเลยกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6แตรขอเป็นพลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสู้และสู้เท่านั้นแค่เราเชื่อว่าทำได้สมองและร่างกายเราจะหาทางทำมันให้ได้แน่นอนขอแค่ตั้งใจและพยายามอย่างจริงจังอย่าเพิ่งพูดคำว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำสู้ไปด้วยกันนะคะกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6สกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่เป็นนักแสดงอิสระรับงานหลากหลายนักแสดงหนุ่มท็อปจรนโสรัตรู้สึกท้าทายตัวเองโดยตอนนี้มีงานละครอยู่2เรื่องเจ้าพ่อทางช่อง8และเรื่องเกมรักปาฏิหาริย์ทางช่องวัน31โดยวันนี้เจ้าตัวมาเปิดใจถึงงานแสดงและธุรกิจรวมทั้งเรื่องราวความรักสกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่อัปเดตงานแสดงปีนี้ท็อปตอนนี้มีละคร2เรื่องเจ้าพ่อทางช่อง8ใกล้เสร็จแล้วถ่ายกันมาเกือบปีส่วนอีกเรื่องเกมรักปาฏิหาริย์ทางช่องวันใกล้เปิดกล้องแล้วระหว่าง2เรื่องนี้น่าจะได้ชมเรื่องเจ้าพ่อก่อนเพราะเหลือไม่กี่คิวแต่คิดว่าทั้งหมดน่าจะได้ออนแอร์ปีนี้ที่เขาแจ้งไว้หลังออกมาเป็นอิสระเป็นยังไงบ้างท็อปมันท้าทายขึ้นเพราะเราเป็นอิสระรับงานได้หลากหลายมากขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับผมคือแนวทางละครแต่ละเรื่องการร่วมงานแต่ละช่องก็แตกต่างเหมือนเราไปเป็นเด็กใหม่ไปสถานที่ใหม่เจอคนใหม่เจอทีมงานใหม่เหมือนได้รีเฟรชอัพตัวเองมากขึ้นได้พัฒนาตัวเองและได้ดูแลตัวเองทำผลงานออกมาให้ชัดเจนดีมากขึ้นแล้วก็ตรงตามที่ผู้ใหญ่ต้องการแน่นอนว่าเรายังอยากมีงานต่อเนื่องเรายังอยากให้เขาเห็นศักยภาพของเราสกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่นอกจากงานแสดงมีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษอีกไหมท็อปตอนนี้คืออยากเป็นพิธีกรยังไม่เคยลองเป็นเรื่องเป็นราว
พิธีกรอีเวนต์มีบ้างค่อยๆฝึกอยากลองทำในรูปแบบรายการสนใจรายการทอล์ครู้สึกการเป็นพิธีกรวาไรตี้เก่งมากเลยการที่ต้องคุมทั้งแขกรับเชิญผู้ร่วมรายการมีกองเชียร์กล้องอ่านสคริปต์ไปพูดไปเวลาเห็นพี่วินลี่ถ่ายรายการเขาเห็นได้ยังไงผมนั่งอยู่ใกล้กว่าอีกยังมองไม่เห็นเลยแกสุดยอดเก่งมากงานด้านอื่นๆล่ะท็อปตอนนี้มีเปิดเป็นมาร์เก็ตติ้งเล็กๆคือรับรีวิวจ้างอินฟลูเอนเซอร์ไปรีวิวจะเป็นร้านอาหารต่างๆแบรนด์ต่างๆเป็นโปรดักชันเล็กๆเริ่มมา 3-4 เดือนแล้วอันนี้ใหม่จัดเลยเครียดมากจุดเริ่มต้นคือมีพาร์ทเนอร์ที่ทำเขาเคยทำตรงนี้เขามีลูกค้าในมือเราก็จะแบ่งให้ชัดเจนผมก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งคือตัวเราไม่ได้เป็นโปรดักต์แต่เราจะเป็นเรื่องโปรดักชันมากกว่าแล้วก็ครีเอทีฟบางทีก็ตันเพิ่งรู้ว่าการทำงานหลังกล้องมันเหนื่อยมากก็อีกรสชาติหนึ่งสนุกดีสกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่ซึ่งเป้าหมายในการทำธุรกิจนี้อยากค่อยๆขยายไปเรื่อยๆพยายามรับงานให้ใหญ่ขึ้นวันหนึ่งอาจเป็นเอเจนซี่ที่มีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองที่เราดูแลแล้วถ้าวันหนึ่งรับถ่ายโฆษณาใหญ่ได้ก็ดีแต่เราค่อยๆเริ่มก่อนไม่อยากรีบเพราะตอนนี้งานหลักผมก็ยังมีอยู่ก็ค่อนข้างต้องแบ่งเวลาพอสมควรสุขภาพเป็นยังไงบ้างอาการป่วยหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทท็อปดีใจมากครับตอนนี้กลับมาเกือบ 100% แล้วกลับมาทำกิจกรรมทุกอย่างวิ่งเล่นบาสต่อยมวยได้แล้วแต่ก็ประมาทไม่ได้ถ้าวันไหนถ่ายละครหนักหรือเครียดมากๆก็มีบ้างอาการปวดอาการชาก็ไปกายภาพนวดดึงคอกินยารักษาแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันได้มากขึ้นแต่ตอนป่วยคือเล่นอะไรไม่ได้เลยปีกว่านี่เพิ่งจะมาเล่นได้จริงจัง4เดือนสกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่ปิดท้ายเรื่องความรักท็อปสบายสบายไม่มีอะไรส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆกันมากกว่าตอนนี้มีศึกษามีคุยครับนอกวงการคนนี้จะได้เห็นในโซเชียลบ้างไหมท็อปโอ้ยอย่าเลยตอนนี้ผมมีความสุขของผมอยู่แล้วยิ้มไม่หรอกครับเขาไม่ชอบไม่ค่อยอยากออกสื่อให้โดนจับจ้องเขาชอบอยู่ของเขาเราก็อยากให้เขาอยู่แบบนั้นคือตรงนี้ชีวิตมันยากเราพยายามทำอะไรให้มันง่ายขึ้นความรักความสัมพันธ์มันไม่แน่นอนไม่มีอะไรยั่งยืนเราก็ได้แต่ชื่นชมคนที่เขาจับมือกันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแต่เราก็พยายามจะมีคำนี้ไว้ในใจเสมอในทุกๆอย่างอัจฉริยาบุญชู สุดอาลัยหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวชื่อดังสุดเศร้าเผยกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมสุดเศร้าวงการบันเทิงสูญเสียอีกหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวโดยมีการแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนกิจนักแสดงสาวหญิงจุฬาลักษณ์หรือจุฬาลักษณ์อิสมาโลนวัฒน์สิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8กทมตั้งแต่วันอังคารที่วันที่16มกราคมถึงวันที่23มกราคม2567หญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนชื่อเดิมจุฬาลักษณ์กฤติยารัตน์เกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2521เป็นนักแสดงชาวไทยหญิงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพียงสิ่งเดียวศิลปินกบทรงสิทธิ์และเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องทอฝันกับมาวินจากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดงละครอีกมากมายอาทิจันทร์หรือจะฉายบันทึกจากลูกผู้ชายขุมทรัพย์อมตะนครเป็นต้นและยังมีผลงานละครล่าสุดอาทิบทยี่สุนจากละครหนึ่งด้าวฟ้าเดียวที่แม้ลาจอไปได้สักพักแล้วแต่ก็ยังได้ใจแฟนละครที่จดจำได้